بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وهدانا بالقرآن ورحمنا بنبيه محمد عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาตลอดจนความจำเริญจงประสบกับพี่น้องที่มาร่วมศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามในวันนี้นะครับก็นับเป็นเกียรติของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านพี่น้องณที่สถานที่แห่งนี้นะครับสินทรสเต็กเฮาส์ในวันนี้นะครับก็จะนำเสนอสิ่งที่เป็นบทเรียนนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการบริจาคหรือการให้การยกให้นะซึ่งในภาษาอาหรับเนี่ยเรื่องของการยกให้เรื่องตะบารุเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์ของศาสนาที่เรียกว่ามีกฎเกณฑ์ของมันเป็นการเฉพาะด้วยเพราะเวลาที่เราไม่เข้าใจเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาลุกลามไปไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างหมู่พี่น้องด้วยกันหรือแม้กระทั่งกับองค์กรหรือกับบุคคลอื่นๆนะเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดฟ้องร้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เป็นพี่น้องกันนี่แหละสำคัญทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็จะทำให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ไม่เกิดเป็นปัญหาเกิดขึ้นในสังคมนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องของการทำธุรกรรมในหลักการของศาสนาเนี่ยนะครับพี่น้องจะสามารถคิดตามไปได้เนี่ยว่ามันมีหลักการอะไรบ้างอย่างเรื่องที่หนึ่งเนี่ยนะเวลาเราพูดถึงเรื่องธุรกรรมที่ว่าโดยการแลกเปลี่ยนกันนะเราก็จะนึกได้ว่าธุรกรรมอะไรที่ทำแล้วมีการแลกเปลี่ยนกันนะนั่นก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องค้าขายว่าจ้างนะเวลาเราเอาสิ่งหนึ่งไปให้เขาเขาก็จะเอาสิ่งหนึ่งจากเราไปเรียกว่าการค้านะเหมือนกับที่ไปซื้อข้าวคนซื้อก็จ่ายตังค์เจ้าของข้าวก็ให้ข้าวกับเราอันนี้เรียกการค้าขายนะในภาษาอาหรับเขาเรียกว่าอุกูดอัลมูอาวะดอดนะเรียกว่าธุรกรรมหรือคำสัญญาข้อตกลงเรื่องของการอะไรครับมีการแลกเปลี่ยนกันนะเรื่องการค้าขายซึ่งศาสนาบอกว่าอะไรอะฮัลลัลลอฮุลบัยวะฮัรอมัรริบาอัลลอฮ์ฮาลาลในเรื่องที่เป็นการค้าแต่ฮารอมหรือห้ามในสิ่งที่เป็นเรื่องของการเอาเกินเอาดอกเบี้ยนะหรือเรื่องของการว่าจ้างนะเรื่องของการว่าจ้างมีหะดีษบทนึงเนี่ยนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ในรายงานของอบูฮุไรเราะห์นะเป็นบันทึกของอิบนุมาจาห์เป็นหะดีษที่เชคอัลบานีบอกว่าซอฮีห์ท่านรอซูลบอกว่าอาตุลอาจูอาตุลอาจีรอัจรอฮูนะหมายถึงพวกทั้งหลายจงให้ค่าจ้างกับลูกจ้างนะจงให้ค่าจ้างกับเขาเนี่ยโดยที่อะไรครับอย่ารอคอยจนกระทั่งเหงื่อของเขาแห้งนะอย่ายุฟอัยรกอฮูเนี่ยหมายถึงเวลาจ้างเขาแล้วเนี่ยไม่ยอมจ่ายค่าจ้างเขารอจนกระทั่งเหงื่อเขาแห้งไปแล้วนี่ยังไม่จ่ายเลยนบีตำหนิเรื่องพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำสัญญาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข้อแลกเปลี่ยนกันนะจ้างเขาให้ทำบ้านจ้างเขาให้ทำรั้วถมดินอะไรก็แล้วแต่นี่อย่าบิดผิวสัญญากับเขานะอันนี้คือเรื่องที่สำคัญอันนี้เรียกว่าสัญญาว่าด้วยการแลกเปลี่ยนกัน
ประเด็นต่อมาเขาบอกว่าสัญญาว่าด้วยการเรียกว่าช่วยเหลือกันนะเรียกว่าเมตตาต่อกันในภาษาอาหรับเขาเรียกว่าอุกูดอัลอิลฟากเรียกว่าให้ความสนิทชิดเชื้อกันเป็นสัญญาที่มีเรื่องพวกนี้เหมือนกันเช่นอะไรบ้างในภาษาอาหรับก็คืออัลอาเรียการให้ยืมอัลกอรการให้กู้อย่างนี้นะหมายถึงเวลาที่เราจะไปยืมใครจะไปกู้กับใครเนี่ยแสดงว่าคนนั้นต้องเป็นคนที่สนิทชิดเชื้อกับเราเขาสามารถให้เรายืมได้ให้เรากู้ได้ถ้าไม่สนิทกันเนี่ยไม่รักใครกันเนี่ยยากนะหรือประเด็นที่3เขาเรียกว่าอุกูรอัลอามานาตสัญญาว่าด้วยเรื่องของการรับผิดชอบนะสัญญาอะไรธุรกรรมอะไรที่เป็นเรื่องให้ทำแล้วต้องรับผิดชอบด้วยในภาษาอาหรับก็คืออะไรอัลวะดีอะของฝากไงเวลาเอาอะไรไปฝากคนหนึ่งแสดงว่าคนนั้นเนี่ยทำไมครับต้องรับผิดชอบต้องมีอามานะรักษาอย่างดีนะหรืออีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าอุกูดอัตตะบารุอะซึ่งเป็นเรื่องที่จะพูดถึงวันนี้แหละสัญญาว่าด้วยเรื่องของการตะบารุอะหมายถึงการบริจาคทรัพย์สละทรัพย์มีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องตะบารุอะอุลามะเขาบอกว่าเช่นอัลฮีบะแปลว่าการให้หรืออาตียะเนี่ยเวลายกให้ใครมอบให้ใครเนี่ยเป็นเรื่องตะบารุอะอัลวักฟุหรือว่ากัฟเนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยการบริจาคเป็นสาธารณกุศลสมบัติเนี่ยเรื่องว่ากัฟเป็นปัญหาเยอะมากหรือฮะดียะของขวัญของกำนันนะหรือแม้แต่กระทั่งอัลวาซียะคำสั่งเสียหรือพินัยกรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องอะไรเรื่องตะบารุอาตนะซึ่งมีความสำคัญทีเดียวนะครับเมื่อเราเข้าใจแบบนี้ว่าในศาสนาอิสลามเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกรรมประเด็นต่างๆเหล่านี้มากมายเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่เราจะทำเบาความต้องให้ความสำคัญเรื่องพวกนี้ด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาในสังคมลุกลามไปใหญ่โตที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องของอัลฮิบะการให้หรือการยกให้พี่น้องทำความเข้าใจนะอัลฮีบะที่แปลว่าการให้หรือยกให้เนี่ยในหลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยมีทั้งตัวบทมีทั้งเรื่องของคำสอนจากฮะดีษมีสิ่งที่เป็นความเห็นของอุลามามากมายทีเดียวแต่ก่อนที่เราจะทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยคำว่าอัลฮีบะหมายถึงอะไรนะคำว่าอัลฮีบะเนี่ยในรากศัพท์ภาษาอาหรับนี่คือมาจากคำว่าวะฮะบะยะฮิบุวะฮะบันแปลว่าให้หมายถึงอิซาอาตอฮูบิลาอิบาดินหมายถึงให้เขาไปโดยที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนน่ะไม่เอาอะไรตอบแทนไม่เอาอะไรมาแลกเปลี่ยนคือให้เขาไปด้วยกับความที่เราอยากจะให้เราเรียกว่าฮิบะหรืออัลฮิบะในตามหลักวิชาการเขาบอกว่าอะไรอัตตะบัรุบิลมานฟีฮาลิลฮายาตบิลาอิบาดินหมายถึงบริจาคทรัพย์ไปให้ทรัพย์ไปสละทรัพย์ไปในขณะที่ตัวเองมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ต้องการสิ่งทดแทนเลยแสดงว่าอัลฮิบะหมายถึงการให้ณผู้ให้นั้นทำไมครับมีชีวิตอยู่ถ้าให้หลังตายแล้วไม่เรียกว่าฮิบะละนะแสดงว่าอัลฮิบะนั้นเป็นการสละทรัพย์บริจาคทรัพย์ในขณะที่ผู้ให้นั้นมีชีวิตอยู่และไม่ต้องการอะไรมาตอบแทนด้วยนะให้เปล่าๆเลยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเหตุผลมีคำสอนจากฮะดีษนะครับและนบีก็พูดว่าเป็นเรื่องที่ส่งเสริมด้วยเป็นมุสตะฮับบะหรือเป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในฮะดีษบทหนึ่งรายงานโดยอบูฮุรอยเราะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตะฮาดาวตะฮาบูทั้งหลายจงมอบให้กันจะเป็นของฮดียะหรือของฮิบะอะไรยกให้กันเนี่ยมอบให้เนี่ยตะฮาบูจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรักความปองดองกันเพราะว่าเรารักชอบใครอยากจะให้เขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเราเนี่ยเราก็มอบของให้กันได้ซึ่งศาสนาส่งเสริมด้วยนะส่งเสริมเลยนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของตะบารุอะอื่นๆที่เป็นเรื่องของการบริจาคเนี่ยอย่างในฮะดีษบทหนึ่ง
รายงานโดยอบูฮุยเราะห์เช่นเดียวกันท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งมีคนคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถามท่านรอซูลบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อัยยุศอดะกะติอะอฺซอมุอัจรอโอรอซูลุลลอฮ์การบริจาคแบบไหนที่ได้ผลบุญมากที่สุดเนี่ยทำไงก็ละรอซูลก็บอกว่าอันตะศอดดะกะวะอันตะศอฮีฮุนชะฮีฮุนตักชัลฟักรวะตะอ์มุลุลกินาวะลาตุมินฮัตตาอิซาบะละกะติลฮุลกุมกุลตะลิฟูลานิกะซาวะลิฟูลานิกะซาวะกอดกานะลิฟูลานรอฮ์บุคอรีมุสลิมชายคนนี้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ถามรอซูลบอกว่าโอ้รอซูลุลลอฮ์การทำซอดะกอแบบไหนการบริจาคแบบไหนที่ประเสริฐที่สุดได้ผลบุญมากที่สุดรอซูลบอกว่าการที่ท่านนั้นทำในขณะที่ตัวเองนั้นสอฮีสุขภาพดีชะฮีมีความรู้สึกเสียดายนะตะอ์มุลุลกินาไอการมีอยู่เนี่ยทำไมครับหวังว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามั่งมีวะตักชัลฟักรอกลัวว่าถ้าให้ไปแล้วเนี่ยแย่เลยนะหมดสิ้นเลยยากจนอย่างเงี้ยกลัวนบีบอกให้ตอนนั้นแหละให้ที่มีความรู้สึกตอนนั้นแหละแล้วนบีก็บอกว่าวะลาตุมฮิลฮัตตาอิซาบะละกะติลฮุลกูมอย่าประวิงเวลาเอาไว้รอจนกระทั่งถึงลมหายใจเฮือกสุดท้ายคุณตะแล้วท่านก็ค่อยมาพูดว่าลิฟูลานิกะซาวะลิฟูลานิกะซาวะกอดกานะลิฟูลานอันนี้ให้คนนั้นอันนั้นให้คนนี้อันนี้ยกให้คนนั้นนบีบอกอย่ารอให้ถึงเวลาแบบนั้นนั่นแสดงว่าอะไรครับการบริจาคในช่วงที่เราเนี่ยทำไมสุขภาพดีเรามีความรู้สึกหวงที่สุดเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้วันนี้คือเราเข้าใจแล้วว่าอัลฮิบะห์หมายถึงการบริจาคสละทรัพย์ในขณะที่ตัวผู้ให้นั้นมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่หวังอะไรที่จากผู้รับเนี่ยตอบแทนแล้วก็เป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมและที่ดีที่สุดก็คือทำตอนที่เรานั้นมีความพร้อมสุขภาพดีรู้สึกเสียดายทำตอนนั้นแหละดีที่สุดทีนี้มาเข้าเรื่องสิ่งที่เป็นหลักวิชาการบ้างนะครับศาสนาในเวลาพูดถึงหลักการจะต้องมีเงื่อนไขนะเวลาเราจะให้สิ่งของอะไรกับใครเนี่ยให้แบบเดาๆไม่ได้ด้วยศาสนากำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้เป็นเงื่อนไขเพราะคำว่าเงื่อนไขคือมีกี่ข้อก็แล้วแต่ขาดข้อหนึ่งข้อใดไปไม่ได้นะขาดข้อหนึ่งข้อใดไปไม่ได้ผมมักพูดเสมอบอกว่าเวลาเราพูดเรื่องชุรูตของการละหมาดเงื่อนไขของการละหมาดเราจะนึกเลยเงื่อนไขของการละหมาดมีอะไรบ้างนะมี4ข้อ1สะอาดเสื้อผ้าสถานที่ร่างกายเราสะอาดเงื่อนไขข้อที่1 2เข้าเวลา3หันหน้าไปทางกิบลัต4ปกปิดเอาเราถ้าขาดข้อ1ข้อใดไปการละหมาดไม่ซอเนี่ยเขาเรียกว่าเงื่อนไขนะครับเพราะเงื่อนไขคือต้องครบมาพูดถึงเรื่องหลักการให้บ้างเงื่อนไขมีกี่ข้อถ้าขาดไปเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันการให้อันนั้นเงื่อนไขที่หนึ่งเขาบอกว่าอันตะกูนัลฮิบะห์มินชักซินญาอิตตัสรุฟหมายถึงการให้นั้นจะต้องเกิดขึ้นจากบุคคลที่ศาสนาอนุญาตให้เขาทำธุรกรรมได้เหมือนกับกฎหมายทั่วๆไปเนี่ยใครจะทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยศาสนาบอกว่าต้องเป็นบุคคลที่ศาสนาอนุญาตกฎหมายทั่วไปก็เหมือนกันหนึ่งคืออะไรอากินมีสติปัญญาเป็นคนมีสติสตังดีสองบาลิกบรรลุศาสนาภาวะแล้วนะสามอัลรอชีดเป็นคนที่รู้ถูกรู้ผิดจำแนกแยกแยะได้นะอัลลอฮ์เลยบอกในกุรอานวะลาตุตุสุฟะฮาอัมวาละกุมอย่าไปให้ทรัพย์กับคนที่ไม่รู้เรื่องคนเขาคนโง่เนี่ยเพราะมันเอาไปจับจ่ายอะไรไม่รู้เรื่องทำให้เกิดความเสียหายไปอีกเพราะเวลาจะให้กับใครเนี่ยก็ต้องให้กับคนที่เข้าใจไอ้คนที่ให้ก็ต้องรู้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนบ้าคนที่ยังเป็นเยาวชนเป็นเด็กคนที่แยกแยะอะไรไม่ออกเนี่ยศาสนาบอกว่าเขาทำธุรกรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเป็นผู้ให้เนี่ยซ้อไหมการให้ไม่ซ้อเราเดินอยู่บนถนนปกติดีๆเนี่ย
ไอ้คนบ้าที่ไหนไม่รู้เดินมาถือถุงทองมาให้เราใส่ให้เรารับไปอ่ะให้แล้วมันก็วิ่งไปเราเป็นไงบ้างเอาไหมเอาแต่การให้ซ้อมไหมไม่ซ้อมเด็กที่ไหนก็ไม่รู้มาเอาตังค์มาหมื่นนึงอ่ะบางฉันให้ตังค์เปิดดูอ้าวมีหมื่นนึงแล้วมันก็จากไปการให้ซ้อมไหมไม่ซ้อมนะเพราะยังไม่ถึงเงื่อนไขตามที่ศาสนาอนุญาตให้เขาทำนะเพราะฉะนั้นเราจะมาบอกว่าโอ้ยมันให้เราแล้วไม่ได้ศาสนาถือว่าไม่ซ้อนะครับข้อที่สองอันนี้ก็สำคัญเขาบอกว่าอันยากูนัลวาฮิบมุคตารอนคนที่เป็นผู้ให้เนี่ยต้องอะไรครับเลือกที่จะให้ได้จะต้องไม่บังคับเขานะอย่างเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าประวัติศาสตร์จารึกไว้เลยนะเขาบอกว่าผู้ให้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่เลือกที่จะให้ได้อย่าไปบังคับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ถูกบังคับว่าต้องมอบให้เนี่ยศาสนาบอกว่าการให้นั้นไม่ซ้อมเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นกับท่านอุมัรกับท่านอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านอับบาสเนี่ยเป็นลุงของท่านนบีอุมัรเนี่ยเป็นซอฮาบะห์เป็นคอลีฟะห์คนที่2ในยุคสมัยของคอลีฟะห์อุมัรเนี่ยในขณะที่รอซูลเนี่ยจากไปแล้วเนี่ยมีวันนึงท่านอุมัรเนี่ยก็มาพูดกับท่านอับบาสบอกว่าลักษมีตุรสุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลุยูรีดอันยะซีดะมัสยิดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาบอกว่าฉันเคยได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับละเมาตีก่อนที่รอซูลจะจากไปเนี่ยรอซูลอยากจะขยายมัสยิดรอซูลอยากจะขยายมัสยิดรอซูลเปยกับท่านอุมัรเอาไว้เสร็จแล้วท่านอุมัรบอกว่าฟะอินนะดารกะกะรีบะตุนมินัลมัสยิดแล้วบ้านของท่านอับบาสเนี่ยบ้านของท่านเนี่ยเพอเอิญมันอยู่ใกล้มัสยิดฟาตินาดาเราก็ได้โปรดให้บ้านของท่านกับเราที่นะนะซีดูมัสยิดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะได้เอาไปขยายส่วนขยายของมัสยิดนะปรากฏพอท่านอุมัรพูดกับท่านอับบาสไปแบบนี้ท่านอับบาสบอกว่าลันอัฟอัลฉันไม่ทำตามนี้นะทั้งที่ท่านอุมัรเนี่ยเป็นคอลีฟะห์นะมาบอกว่าบ้านของท่านอยู่ใกล้กับมัสยิดเนี่ยเราจะเอาบ้านของท่านเนี่ยมาเป็นพื้นที่ส่วนขยายของมัสยิดท่านอุมัรบอกกับท่านอับบาสไปท่านอับบาสบอกลันอัฟอันฉันจะไม่ทำตามเนี้ยปรากฏว่าท่านอุมัรว่าไงอิซันอักลิบุกะนะฉะนั้นฉันจะใช้กำลังนะจะยึดแล้วในคำอธิบายว่าอาคุซฮาบิลกูว่าใช้กำลังยึดบ้านหลังนี้แหละเพราะตัวเองเป็นคอลีฟะห์ไงท่านอับบาสก็เลยบอกว่าอะไรครับบอกว่าท่านไม่มีสิทธิ์ในการที่จะทำเช่นนี้ไลซะฮาซาละกะไม่มีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนี้ฟะจะอัลบัยนีวะบัยนะกะมันยะฮกุมุบิลฮักกีไปหาคนไหนก็ได้ที่จะมาตัดสินในเรื่องสัจธรรมในข้อนี้ให้ได้ท่านอุมัรเลยบอกกับท่านอับบาสบอกไปหามาใครก็ได้ท่านจะเลือกใครท่านอับบาสบอกว่างั้นฉันเอาคนที่สนิทกับท่านนี่แหละคือฮุซัยฟะห์อิบนุยะมานเป็นคนที่สนิทกับท่านอุมัรเลยนะเวลาพูดถึงท่านอุไซฟ้าเนี่ยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นกับท่านอุมัรเนี่ยปรากฏว่าท่านอุมัรเนี่ยหลังจากที่ได้รับตำแหน่งเป็นคอลีฟะห์เนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งแกรู้สึกเศร้าโศกเสียใจมากร้องไห้คนที่เข้มแข็งดูแข็งแกร่งเนี่ยนะดุดันเนี่ยท่านอุมัรเนี่ยมีช่วงเวลาของการร้องไห้ด้วยท่านอุไซฟ้าไปเห็นท่านอุมัรร้องไห้เนี่ยก็เลยถามมาซาบิกะยาอามีรุลมุอ์มินีนมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านหรือท่านผู้นำของผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านอุมัรตอบท่านอุไซฟะห์บอกว่าอะไรอินนีอะคอฟูอันอุคตียะฟะลายะรุดดะนีอะฮะดุมมินกุมตะอซีมันลีฉันกลัวเหลือเกินเวลาที่ฉันทำอะไรผิดพลาดไปแล้วเนี่ยไม่มีใครมาเตือนฉันเพราะตะอซีมันลีเพราะว่าเกรงกลัวอำนาจของฉันให้เกียรติยกย่องฉันเกินท่านอุไซฟะห์เลยบอกว่าวัลลอฮิลาวรออัยนากะคอรัชตะอานิลฮักกิลารอดัตนากะขอสาบานต่ออัลเลาะห์ถ้าฉันเห็นท่านเนี่ยออกไปจากสัจธรรมฉันนี่แหละจะดึงท่านกลับมาพอท่านอุมัรได้ยินเช่นนี้นะฟะฟาริฮะก็คือหมายถึงรู้สึกปาปลื้มใจดีใจเลยแล้วก็บอกว่าอัลฮัมดุลลาฮิลลซีจะอะลลีอัศฮาบันยุกาวิมูนะนีอิซาอวะจัสตุขอสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ที่ให้ฉันเนี่ยมีสหายดีๆแบบนี้เวลาที่ฉันผิดพลาดไปแล้วก็สามารถอะไรครับคอย
ค้ำจุนฉันคอยดึงฉันให้กลับมาอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงได้เป็นเพื่อนที่ดีนะนี่คือท่านฮุซัยฟะห์อิบนุยะมานเมื่อทั้งสองเนี่ยท่านอุมัรกับท่านอับบาสกลับมาที่เรื่องอัลฮิบะห์เนี่ยท่านอับบาสกับท่านอุมัรก็ไปหาท่านฮุซัยฟะห์พอไปหาท่านฮุซัยฟะห์ก็เล่าทั้งสองก็เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ว่าจะอยากจะได้ที่ของท่านอับบาสเนี่ยมาขยายมัสยิดปรากฏว่าท่านอับบาสไม่ยอมนะเอาเรื่องนี้พูดคุยกับท่านฮุซัยฟะห์ปรากฏว่าท่านฮุซัยฟะห์ก็ได้ฟังเป็นเสร็จสรรพเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวหนึ่งนะเขาบอกว่าท่านอับบาสท่านฮุซัยฟะห์บอกว่าซะมิอตุอันนบีอัลลอฮ์ดาวูดอะลัยฮิสสลามวะอัศฮาบิฮิยูรีดอันยะซีดะฟีบัยติลมักดิสเขาบอกว่าฉันเคยได้ยินมาอันนี้ท่านฮุซัยฟะห์เล่าให้ฟังฉันเคยได้ยินมาว่านบีของอัลลอฮ์ท่านหนึ่งคือดาวูดอะลัยฮิสสลามกับสหายของท่านนบีดาวูดในสาวกของท่านเนี่ยต้องการที่จะขยายไบตุลมักดิสเหมือนกันประเด็นเดียวกันเลยในยุคสมัยนบีดาวูดต้องการขยายไบตุลมักดิสแต่ในยุคของท่านอุมัรเนี่ยต้องการขยายมัสยิดของรอซูลท่านอุซัยฟะห์ก็บอกว่านี่แหละเรื่องนี้แหละมันเคยเกิดขึ้นในยุคสมัยของนบีดาวูดกับพรรคพวกเนี่ยต้องการขยายไบตุลมักดิสแต่ปรากฏว่าใกล้ๆกับมัสยิดนั้นเนี่ยวะกานะกอรีบันวะกานะฮาซัลบัยกอรีบันมินัลมัสยิดลียะตีมินมีบ้านหลังหนึ่งใกล้ๆกับมัสยิดเป็นบ้านของเด็กกำพร้าเป็นบ้านของเด็กกำพร้านะปรากฏว่านบีดาวูดกับพรรคพวกเนี่ยต้องการจะได้ที่ดินแปลงนั้นแหละเพื่อที่จะมาขยายไปตุนมักดิสก็เลยไปขอเด็กกำพร้าฟาร์ฟาต่อในแรงบอกเด็กกำพร้าก็ปฏิเสธไม่ยกให้นบีดาวูดกับพรรคพวกก็ต้องการจะใช้กำลังยึดนี่แหละจะเว้นคืนว่าง่ายปรากฏว่าอัลลอฮ์ลงวะฮีมาเลยฟาวะฮัลลอฮุอิลาฮิลงวะฮีมาที่นบีดาวูดในรายงานเขาบอกว่าอินนาอับอัดัลบูยูติอานิซุลมิละหัวบัยตีนะท่านอุตัยฟ้าก็เล่าบอกว่าในวะฮีนั้นพูดว่าแท้จริงแล้วบ้านที่ห่างไกลจากการไปอาธรรมเนี่ยนั่นแหละคือบ้านของฉันคือบ้านของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นบ้านใดก็แล้วแต่ที่ห่างไกลจากการไปคดโกงเข้าไปแย่งชิงเข้าไปทำอะไรก็แล้วแต่ให้ได้มาโดยอาธรรมเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่บ้านของอัลลอฮ์เราบอกว่าบ้านไหนก็แล้วแต่ที่ห่างไกลจากการไปอธรรมนั่นแหละถึงจะเป็นบ้านของอัลลอฮ์เมื่อได้ฟังเช่นนี้แล้วเนี่ยท่านอับบาสหันไปมองท่านอุมัรแล้วก็พูดว่าท่านยังต้องการที่จะยึดบ้านของฉันอีกไหมปรากฏท่านอุมัรบอกว่าละไม่เอาละเมื่อท่านอุมัรปฏิเสธไม่เอาท่านอับบาสลุกขึ้นยืนวะมาอาฮาดาวะทีกะดารีอันตะซีดะมัสยิดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงั้นฉันขอยกบ้านของฉันให้กับท่านเพื่อเอาไปเป็นส่วนขยายของมัสยิดนี่คือบทเรียนที่ท่านอับบาสให้กับท่านอุมัรว่าการจะไปเอาสิ่งของของใครมาโดยที่ไปบังคับเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องของทรัพย์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากเขาเรียกว่าเป็นดอรูริยัตอัลคอมส์ความจำเป็น5อย่างที่ศาสนาเนี่ยให้สิทธิ์ในการปกป้องไม่ว่าจะเป็นอะไรเรื่องศาสนาอย่าไปดูหมิ่นกันเรื่องสติปัญญาอย่าไปล่วงเกินกันเรื่องชีวิตอย่าไปล่วงเกินกันเรื่องเผ่าพันธุ์ชาติพันธุ์อย่าไปละเมิดกันแล้วก็ทรัพย์อย่าไปโกงกันนะแม้กระทั่งเรื่องของการไปปล้นเนี่ยอิสลามวางกฎเกณฑ์ไว้อย่างดีเลยนะในหะดีษบทนึงเนี่ยเขาบอกว่าญาเราจุลินิลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ถามกับท่านรอซูลบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อะรออัยตะอินกานะรอจุลุนยูรีดอักซะมาลีโอ้รอซูลุลลอฮ์ท่านเห็นเป็นอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยต้องการจะมาเอาทรัพย์ของฉันไปรอซูลพูดง่ายๆแล้วก็ละฟะลาตุติมาลักท่านก็อย่าให้ทรัพย์เขาสิเราสูงพูดแค่นี้ท่านก็อย่าไปให้เขาถ้าเขาจะมาเอาก็อย่าให้สิชายคนนั้นถามเราสูงอีกว่าฟะกอละอะรออัยตะอินกอตะลานีโอ้รอซูลุลลอฮ์แล้วถ้าเกิดว่าเขาจะฆ่าฉันล่ะท่านเห็นเป็นอย่างไรเราสูงก็บอกว่าคนนี้เขาถามว่า
ยารอซูลุลลอฮ์อะราอัยตะอินกอตะลานีเขาบอกว่าโอ้รอซูลุลลอฮ์ถ้าเกิดเขาจะต่อสู้กับฉันล่ะเพื่อจะแย่งชิงทรัพย์ไปเนี่ยรอซูลก็บอกว่ากอติลฮูท่านก็โต้ตอบสิต่อสู้ไปปกป้องทรัพย์ถ้าเขาจะมาแย่งชิงเราก็ตอบนะชายคนนั้นก็ถามอีกบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อะราอัยตะอินกอตะลานีโอ้รอซูลุลลอฮ์ท่านเห็นเป็นอย่างไรถ้าเกิดเขาฆ่าฉันล่ะถ้าเกิดเขาฆ่าฉันล่ะทำไงรอซูลก็บอกว่าฟาอันตะชะฮีดุนท่านก็ตายชะฮีดให้เราปกป้องทรัพย์นะปกป้องจนกระทั่งตัวตายเนี่ยท่านเป็นตายชะฮีดเลยเป็นการตายที่ดีสุดชายคนนั้นก็ไม่วายถามอีกอะรออัยตะอินกอตัลตุฮูเอแล้วถ้าฉันฆ่ามันล่ะฟะกอละรอซูลตอบว่าไงหัวฟินนาร์มันลงนรกนะนี่คือหลักเลยให้ปกป้องทรัพย์ของเรานะถ้าเขาจะมาแย่งชิงต่อสู้โต้ตอบถ้าเขาจะฆ่าเราเราตายชะฮีดนะแต่ถ้าเขาฆ่าเราฆ่ามันล่ะมันลงนรกนะนี่คือสิ่งที่เป็นหลักการเลยเป็นหะดีษที่ซอฮีห์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจกฎเกณฑ์ข้อที่2ที่ผมบอกว่าคนที่เป็นผู้ให้เนี่ยจะต้องให้ด้วยกับความพึงพอใจเขาเลือกที่จะให้ได้อย่าไปขู่บังคับเขานะเพราะฉะนั้นถ้าการขู่บังคับไม่ซอละนะอย่างเช่นบางคนเนี่ยจับมือมาเซ็นปั๊มลายมืออะไรพวกเนี้ยนะเป็นเรื่องที่ไม่ซอเลยนะประการที่3ในเงื่อนไขของการให้เขาบอกว่าอัญญะกูนัลวาฮิบญาดันฆอยรฮาซิลินคนที่เป็นผู้ให้เนี่ยต้องใช้คำพูดจริงจังไม่ใช่พูดหยอกล้อเล่นๆนะอันนี้ยกให้ละมาอีกวันนึงเปล่าพูดเล่นไม่ได้ต้องพูดแบบจริงจังยกให้จริงๆอย่างจังเพราะคำพูดหยอกล้อเล่นๆเนี่ยถือว่าไม่เป็นผลนะครับอันนี้คือข้อที่3ข้อที่4เขาบอกว่าอัญญะกูนัลวาฮิบมาลิกันลิมายะฮิบูฮูคนที่เป็นคนให้เนี่ยจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์โดยจริงนะเวลาก็จะให้อะไรไปเนี่ยเขาต้องเป็นเจ้าของจริงๆไม่ใช่ยังไม่ได้เป็นเต็ม 100% อย่างเงี้ยไปยกให้กันเนี่ยไม่ได้ไม่ซ้อการให้นะและประการสุดท้ายที่สำคัญและเป็นปัญหาในบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าอัลลายากูนัลวาฮิบฟีมารดิลเมาคนที่เป็นผู้ให้นั้นจะต้องไม่อยู่ในสภาพที่เป็นคนป่วยใกล้ตายจะต้องไม่ยกให้ในช่วงนั้นถ้าการยกให้ในช่วงนั้นล่ะมีประเด็นที่ต้องพูดคุยนะครับนี่คือโดยรวมเกี่ยวกับเงื่อนไขของการให้ทั้ง5ประการผมทวนอีกครั้งหนึ่งนะ1การให้นั้นจะซอกก็ต่อเมื่อคนให้นั้นเป็นบุคคลที่ศาสนาอนุญาตให้ทำธุรกรรมได้คืออากินบาลิกรอชีดนะก็คืออะไรครับมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนเป็นคนที่บรรลุศาสนาภาวะจำแนกถูกผิดได้ประการที่2คนที่เป็นผู้ให้นั้นมุคตารอนเข้าให้เลือกที่จะให้ได้ไม่ถูกบังคับประการที่3คนที่เป็นผู้ให้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่พูดจริงไม่ใช่พูดเล่นๆประการที่4คนที่เป็นผู้ให้นั้นจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์ที่เขาจะให้โดย 100% และประการสุดท้ายจะต้องคนที่เป็นผู้ให้นั้นจะต้องไม่อยู่ในสภาพที่ป่วยใกล้ตายแล้วนะนี่คือองค์ประกอบของมันนะครับเมื่อเราทราบหลักการตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ศาสนาได้สอนเราให้ทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยเพื่อที่จะสกัดปัญหาต่างๆที่จะลุกลามเกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เกิดความร้าวฉานในครอบครัวนี่แหละนะเป็นเรื่องที่อันตรายทีเดียวนะครับหลายๆครอบครัวนี่มีปัญหาฟ้องร้องกันทั้งที่มีเกิดมาจากพ่อแม่ด้วยเดียวกันนี่แหละนะฟ้องร้องกันเรื่องพวกนี้แหละเพราะไม่เข้าใจในสิ่งที่เป็นเรื่องหลักการตรงนี้นะครับมาดูต่อเมื่อเราทราบตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมอธิบายไปในส่วนของเงื่อนไขตรงที่ว่าซอหรือไม่ซอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องบังคับไม่ได้เด็กยังไม่บรรลุศาสนภาวะไม่ได้นะคนที่ให้จะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์โดยแท้นะพูดจริงแล้วก็สุดท้ายก็คือจะต้องไม่อยู่ในสภาพที่ป่วยเจ็บออดๆแดดใกล้ตายแล้วแบบนี้ถือว่าไม่ซอ
ตรงประการที่5ตรงนี้แหละที่เป็นเงื่อนไขที่เป็นผู้ให้เนี่ยจะต้องไม่อยู่ในสภาพที่ป่วยใกล้ตายนะเป็นปัญหาทีเดียวนะครับอุลามาเขาจำแนกเอาไว้นะครับว่าคนที่ป่วยมีอาการป่วยเกิดขึ้นเนี่ยจำแนกอาการของเขาเป็น2สภาพด้วยกันนะ1ก็คือเป็นคนที่ป่วยไม่ถึงอาการใกล้ตายเช่นปวดหัวปวดฟันนะเป็นหวัดแล้วก็ลูกๆรายล้อมกันเข้ามาเนี่ยยกให้คนนั้นยกให้คนนี้ไปเนี่ยเขาบอกว่าการให้อันนี้เขาทำไมครับซ้อไม่เป็นไรเพราะถือว่าเป็นการให้ที่คนนั้นป่วยแบบปกติธรรมดาไม่ถึงใกล้ตายแต่การให้เขาต้องดูด้วยว่าถ้าให้กับคนที่เป็นทายาทเนี่ยบรรดาทายาททั้งหลายเนี่ยทำไมครับต้องรับรู้นะบางทีแอบให้กันเนี่ยไอ้จูได้ไปไอ้วอไอ้บังอะไรไม่ได้เงี้ยไม่รู้เนี่ยไม่ได้ต้องบอกนะบอกมะให้ฉันแล้วแล้วก็เอามาพยานมายืนยันเอออย่างนี้ถือว่าเป็นผลแต่ถ้าเกิดแอบให้กันเนี่ยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเขาให้ปุ๊บต้องบอกพี่น้องเลยแล้วถ้าพี่น้องยินยอมเนี่ยเป็นผลนะส่วนประการที่สองเนี่ยที่บอกว่าการให้ในสภาพที่ผู้ให้เนี่ยป่วยเขาบอกว่ามารดมาคูฟหมายถึงป่วยเป็นอาการป่วยที่เรียกว่าใกล้ตายน่ะเป็นโรคที่หวั่นเกรงนะเช่นมะเร็งเบาหวานฮิวาอะไรต่างๆเหล่านี้นะเป็นเรื่องที่เป็นโรคที่ร้ายแรงละกรณีแบบนี้เขาบอกว่าการให้เนี่ยถ้าจะให้กับทายาทไม่เรียกว่าการให้แล้วจะเรียกว่าเป็นวะซียะเป็นคำสั่งเสียแล้ววะซียะก็ทำไมครับจะให้กับทายาทไม่ได้จะต้องได้รับอนุญาตจากบรรดาทายาททุกคนนะหรือถ้าจะให้กับคนอื่นที่ไม่ใช่ทายาทเนี่ยก็จะต้องไม่เกินเศษ1ส่วน3นะเพราะจะถือว่าไม่เป็นการให้แล้วเป็นวะซียะแทนนะเป็นคำสั่งเสียเป็นพินัยกรรมอย่างเงี้ยนะก็เป็นหลักการที่เปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่จะให้เนี่ยเราต้องดูว่าเขาป่วยร้ายแรงไหมหรือป่วยแบบปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ไม่เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหลักการตรงนี้เนี่ยสิ่งที่จะไม่ก่อเกิดปัญหาเลยก็คือทายาททุกคนต้องรับรู้นะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเรานะครับเขาบอกว่าสิ่งที่จะมอบให้กันนะหมายถึงตัวของเนี่ยในภาษาอาหรับใช้คำว่าอัลมาฮูบนะสิ่งของที่จะมอบให้กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์เนี่ยสิ่งของพวกนี้เนี่ยทำไมครับจะซ้อให้หรือไม่ให้เนี่ยมีหลักซึ่งหลักก็ง่ายๆเนี่ยเขาบอกว่ากุลลูมาซอฮะบัยอูฮูซอฮัตฮิบะตูฮูอะไรก็ได้ทุกสิ่งที่การขายซ้อการให้ก็ซ้อด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่ซ้อที่จะขายเนี่ยนั่นแหละให้ได้หมดแหละปีใหม่กระเช้ากระเช้ามีอะไรล่ะน้ำเมาทั้งหลายนะใส่มาเรียบร้อยเลยมอบให้กันได้ไหมแบบนี้เป็นของให้ไม่ได้เพราะสิ่งนั้นไม่ซ้อในการขายก็เลยไม่ซ้อในการให้ด้วยนะของโจรให้ได้ไหมไม่ได้ไปขโมยมาแล้วก็มาให้ไม่ได้นะอุลามะวางกฎเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนนะกุลลูมาซอฮะบัยอูฮูซอฮัตฮิบะตูฮูวัตตศัดดุกบิฮินะหมายถึงทุกสิ่งที่การขายซอการให้ก็ซอการทำซอดะเกาะห์ก็ซอด้วยนะคนหลายคนเนี่ยเวลาจะถามเนี่ยถามเวลาคนให้เราไปได้บริจาคสมมติว่าไปเป็นพนักงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งเจ้านายให้รางวัลมาในนั้นมีเบียร์หลากยี่ห้อเลยนะมีมาม่าไปด้วยว่ายง่ายทำไงดีทำไงดีอย่างนี้ก็ในเมื่อกฎเกณฑ์บอกว่าสิ่งทุกสิ่งที่การขายนั้นซอการให้การทำซอดะเกาะห์ก็ซอด้วยเขาให้เรามาแต่สิ่งที่ให้เนี่ยทำไมครับไม่ซอไงการให้ก็ไม่ซอด้วยเหมือนกันแล้วถ้าเรารับมาแล้วล่ะเราจะไปให้ต่อได้ไหมเราจะให้คุณต่อได้ไหมไม่ได้เ
ม่ได้นะครับไปทำลายไปทิ้งซะนะบางคนบอกว่าฉันกินไม่ได้มาม่าทำไม่ได้ทำไงดีไปให้คนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าใช้กฎเกณฑ์อันนี้คือไม่ได้เลยมันปิดประตูเลยนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องความชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสกัดกั้นตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยผมทานไม่ได้ครับเจ้านายผมทานไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้บอกก็ให้เข้าใจก็เป็นเรื่องง่ายนะปิดหลักการเขาจะได้รู้ว่าเรามีความเคร่งครัดในเรื่องพวกนี้นะครับบางทีเรารับมาแล้วก็ไม่พูดอะไรบางทีเขาก็ไม่เข้าใจว่ามันได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องบอกเขาตั้งแต่ตอนต้นนะนี่คือเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันให้เกิดความกระจ่างนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้รับเนี่ยเราให้ไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้รับล่ะในศาสนาใช้คำว่าอัลมาฮูบละหูผู้รับเนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันจะรับได้หรือไม่ได้เนี่ยนะเขาบอกว่ามีเงื่อนไขอย่างนี้นะครับบอกว่าอันยากูนะมิมมันยะซะฮุกอบตุฮูคนที่เป็นผู้รับเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ศาสนาซอด้วยเหมือนกันที่จะให้เขารับนะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคนบ้าบ้าคนที่ยังไม่บรรลุศาสนาภาวะอย่างเงี้ยเขายังทำธุรกรรมไม่ได้เขารับไปได้ไหมไม่ได้ยังให้ไม่ได้หรืออีกประเด็นหนึ่งก็คือคนที่เป็นผู้รับเนี่ยยังไม่มีเกิดขึ้นเลยเช่นเคยได้ยินนะถ้าเองแต่งงานไปมีลูกมะจะยกที่ดินให้ลูกเองไอ้คนรับบียังไม่เกิดขึ้นการให้ซ้อมไหมไม่ซ้อมนะถ้าเองแต่งงานไปมีสะพ้ายเกิดจะยกที่ดินให้สะพ้ายด้วยอย่างเนี้ยไม่ได้หรือทารกที่อยู่ในครรภ์นี่แหละยังให้ตอนนั้นไม่ได้จนกว่าคลอดออกมาแล้วถึงจะให้ได้และนี่คือความละเอียดอ่อนของศาสนาที่ให้เราเนี่ยทำไมครับมองในเรื่องพวกนี้ให้ละเอียดเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามในสังคมนะซึ่งรวมไปถึงเรื่องอื่นๆนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการให้เนี่ยในศาสนาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการให้เนี่ยเรียกว่าเยอะพอสมควรทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาอย่างเช่นระหว่างพ่อกับลูกระหว่างพ่อกับลูกซึ่งในเรื่องของการให้เนี่ยจริงๆแล้วนบีพูดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าคนที่เป็นผู้ที่ให้เขาเนี่ยเมื่อให้ไปแล้วเนี่ยนิยามของมันตอนต้นที่ผมบอกว่าให้ไปแล้วก็ไม่คาดหวังอะไรแล้วให้ก็ให้ไปเลยนะรอซูลจึงพูดว่าอัลอาอิดฟีกัลกัลบิยากิยูซุมมายูดูฟีกอยฮีคนที่ให้สิ่งของอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยนะแล้วเอากลับคืนนบีเปรียบเทียบแบบเรียกว่าแย่สุดๆแล้วนบีบอกว่าเหมือนสุนัขที่สำรอกออกมาแล้วก็กืนสำรอกเข้าไปอีกอ่ะนี่คือคนที่ให้แล้วเอาคืนนะเป็นเรื่องที่นบีเปรียบเทียบแบบโอ้โหรับไม่ได้เลยถ้าใครที่มีสภาพแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาให้เขาไปต้องคำนึงว่าตัวเองนั้นจะอยู่ในสภาพแบบนั้นหรือเปล่านะบางคนให้เขาไปนั้นกุรอานตำหนิเลยยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูลาตุบติลูศอดะกาติกุมบิลมันนิวัลอะซาโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านอย่าได้ทำให้การบริจาคการทำศอดะกาของพวกทั้งหลายเนี่ยเป็นโมฆะลาตุบติลูศอดะกาติกุมบิลมันนิวัลอะซาเป็นโมฆะแบบไหนล่ะบิลมันนิไปล้ำเลิกเขาไปทวงบุญคุณเขาวันละอาซาใช้คำพูดที่เป็นการดูหมิ่นดูแคลนเขาโอ้ยบ้านเนี่ยฉันเคยให้ดูแลมันอย่างดีนะอย่างเนี้ยหมดเลยนะบีอัลกุรอานบอกว่าหมดเลยไอ้ที่ให้ไปไม่เหลือเลยกัลลาดียุงฟิกุมาละหูเรียอันนาสเหมือนกับคนที่ให้ไปแล้วก็เรียอันนาสโอ้อวดกับผู้คนหมดเลยนะครับถ้ามีสภาพแบบนี้เนี่ยให้ไปแล้วไม่เหลือเลยไม่ว่าจะเป็นจำนวนมากมายมหาศาลแค่ไหนคือศูนย์เปล่าไม่เหลือเลยนะนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่อันตรายนะเพราะฉะนั้นเวลาจะให้สิ่งของใดๆเนี่ยต้องคำนึงกฎเกณฑ์ของการให้รอบด้านแล้วก็สกัดสิ่งที่จะเป็นปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะพี่น้องในครอบครัวเดียวกันลูกๆให้เขาเกิดความเข้าใจด้วยว่าให้แล้วเนี่ยไม่เป็นปัญหานะในหะดีษบทหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย
ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการที่ให้แล้วเอาคืนเนี่ยอย่างเมื่อกี้นี่ที่เราสุนเปรียบเทียบแต่มีอีกหะดีษบทนึงที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะได้พูดเอาไว้เนี่ยเป็นรายงานของท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสท่านรอซูลบอกว่าลายะฮิลุลิรอจุลินอันยุอติยาอะติยะตันไม่ฮาลาลกับคนคนหนึ่งในการที่เขาได้ให้สิ่งของสิ่งหนึ่งใดก็แล้วแต่ไปแล้วเนี่ยนะฟะยัรญูฟีฮาแล้วเอากลับคืนรอซูลบอกไม่ฮาลาลละอิลลายกเว้นกรณีเดียวอิลลัลวาลิฟีมายุติลิวาลาดีฮียกเว้นกรณีพ่อให้ลูกพ่อให้ไปพ่อจะเอาคืนได้ไหมได้แต่ถ้าให้ไปแล้วเอาคืนกับคนอื่นๆเนี่ยไม่ได้แต่กับลูกพ่อเอาคืนได้นะนี่กรณีเดียวเท่านั้นเลยนะเอ๊ะทำไมไม่พูดถึงเรื่องแม่แล้วแม่เอาคืนได้ไหมเออก็เหมือนกับพ่อนี่แหละเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าฮะดีษไม่พูดถึงแม่เนี่ยเพราะว่าคนที่เป็นภาระเลี้ยงดูคือใครคือพ่อไงนะแต่เผอิญถ้าเกิดว่าแม่มีที่ดินเยอะกว่าพ่อเงี้ยแม่จะเอาคืนก็ถือว่าอยู่ในข่ายเดียวกับพ่อนี่แหละก็คือพ่อแม่นะอันนี้เป็นเรื่องที่ศาสนาวางกฎเกณฑ์เอาไว้นะครับยกตัวอย่างอีกหะดีษบทนึงในกรณีที่รอซูลเองก็เอาคืนเหมือนกันเออแต่มีกฎเกณฑ์เนื่องจากว่ารอซูลเนี่ยให้สิ่งของไปปรากฏว่าของนี่ยังไม่ถึงมือผู้รับเนี่ยแต่เกิดตายซะก่อนนะไอ้คนรับเนี่ยยังไม่ทันจะรับมาตายก่อนเอาไงล่ะเอากลับคืนมานะมีหะดีษบทหนึ่งของอุมมุสลามะนะครับเขาบอกว่าอันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะฮดาลินนะยาชีรอซูลเนี่ยมอบเป็นของกำนันเป็นของฮะดียะให้กับกษัตริย์นะยาชีที่อยู่ในฮาบะชะนะที่เคยให้การต้อนรับซอฮาบะในยุคแรกๆที่หนีจากมักกะไปที่เอธิโอเปียเนี่ยนะปรากฏว่ากษัตริย์นยาชีก็ให้การช่วยเหลือให้ที่พักพิงกับซอฮาบะเนี่ยและสุดท้ายก็คือท่านเข้ารับอิสลามนะและเสียชีวิตไปรอซูลเนี่ยมอบของขวัญของกำนันไปให้เขาบอกว่าไอ้สิ่งที่มอบให้เนี่ยเป็นมิสหมายถึงน้ำหอมกลิ่นชะมดเชียงนี่แหละมอบให้ไปแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าฟามาตะกอบละอันยาซีละอีไลฮีเผอิญกษัตริย์นยาชีเนี่ยเสียชีวิตก่อนที่ของเนี่ยจะไปถึงนะเขาบอกว่ารอซูลก็เอากลับมาฟายาซิลฟะกอซะมะฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบัยนะนิซาอิฮิรอซูลก็เลยเอาสิ่งนั้นแหละมาแบ่งให้กับบรรดาภรรยานะก็เอากลับคืนมาแสดงว่าเงื่อนไขเนี่ยถ้าให้ไปแล้วผู้รับยังไม่ได้รับตายก่อนก็เอากลับคืนได้แต่ถ้าเขารับไปแล้วจะไปทวงคืนมาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยเสียหายเลยนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องของการให้เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเราเนี่ยเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยพี่น้องอาจจะไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่คุ้นเนี่ยนะมีการให้อีกสองประเภทที่เรียกว่าผู้ใหญ่อาจจะทำกันแต่ว่าเราไม่รู้จักมันการให้สองอย่างที่ว่านี่ก็คือเขาเรียกว่าในศัพท์ภาษาอาหรับเขาเรียกว่าการให้แบบอุมรออีกประเภทนึงก็ให้แบบรุกบามีสองอย่างเนี่ยอุมรอกับรุกบาอุมรอคืออะไรเขาอธิบายแบบนี้นะครับบอกว่าอุมรอก็คือหมายถึงฮิบาตุลอิกอดลิชักซินมุตตะฮายาติฮีการให้แบบอุมรอก็คือการให้อสังหาริมทรัพย์กับบุคคลคนหนึ่งได้อยู่ไปตลอดชีวิตนะยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ไปเหมือนกับผู้ใหญ่บอกว่ากีให้หลานๆมันอยู่ไปเรื่อยไปแหละแต่เขาไม่ได้เซ็นอะไรครับลงในลักษณ์อักษรไม่ได้โอนชื่อใส่ลงไปโฉนดนี่ไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่เขาบอกว่าไงยกให้เองกับลูกๆอยู่ไปอยู่ไปเรื่อยละแสดงว่านี่คือการให้แบบอุมรอเป็นกรรมสิทธิ์ของครอบครัวนั้นแต่เขาเอาไปขายได้ไหมไม่ได้ก็อยู่ไปให้อยู่ไปจนกระทั่งตายกันหมดแล้วไม่มีนั่นแหละถึงจะว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ตราบใดที่ยังมีทายาทอยู่รับต่อเนื่องเนี่ยก็อยู่ไปไล่เขาไม่ได้นะครับอีกประเภทหนึ่งเขาบอกว่าให้แบบรุกบาให้แบบรุกบาคืออะไรอุลามะเขาอธิบายว่า
ฮิบาตุลอิกอดลิชักซินฟะอินมาตะรอจัดลิซอฮิบิฮีก็คือให้กับบุคคลคนหนึ่งไอ้ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นี่แหละโดยที่อะไรครับถ้าเกิดว่าผู้รับเนี่ยตายสิ่งนั้นก็กลับมาหาเจ้าของผู้ให้ตามเดิมใครตายก่อนได้ไปนะใครตายก่อนก็ไอ้คนที่อยู่ก็รับไปนะสมมุติว่านายกอได้มอบให้นายขอเนี่ยแบบรุกบานะปรากฏว่านายขอที่เป็นผู้รับเนี่ยก็อยู่ไปแต่ปรากฏว่านายขอตายซะก่อนที่เด่นแปลงนั้นก็กลับมาหานายกอที่เป็นผู้ให้มันเดินแต่ถ้าเกิดว่านายกอที่ให้กับนายขอเนี่ยแบบรุกบานายกอตายก่อนที่ดินแปลงนั้นก็ตกเป็นของนายขออย่างสมบูรณ์เลยคือขึ้นอยู่กับว่าใครตายก่อนอันนี้เรียกว่ารุกบาแต่ถ้าอุมรอล่ะให้ไปเลยตลอดชีวิตอยู่ไปนะเขาบอกว่าเป็นหะดีษนะครับที่รายงานโดยท่านญาบิรอิบนุอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลได้พูดนะบอกว่าอัยยุมารอจุลินอะอ์มะรอรอจุลันอุมรอละฮูวะลิอักบิฮิคนใดก็ตามที่ได้ให้คนๆหนึ่งแบบอุมรอสิ่งนั้นก็จะตกเป็นของเขาวะลิอักบิฮิแล้วก็เป็นกับคนที่ตามมาหลังจากนั้นคือพวกทายาทของเขาด้วยฟะกอละโดยที่เขาพูดว่าอะไรครับอะตออิทุกะวะอักบะกะมาบักียะมิงกุมอะฮะดุนฉันมอบให้ท่านนะรวมไปถึงลูกๆทายาทของท่านที่มีตามกันมาเนี่ยให้อยู่ไปนะตราบใดที่ไม่เหลือใครอยู่อีกเลยจนไม่มีเหลือน่ะถ้ายังมีคนหนึ่งคนใดอยู่เนี่ยก็อยู่ไปนะนี่คือให้แบบอุมรออยู่ไปตลอดนะครับฟะอินนะฮาลิมันอุอ์ติยะวะอะกบิฮีนะก็บอกว่านั่นแหละคือการให้แล้วก็ตามติดไปด้วยกับบรรดาทายาทด้วยนะลาตะรจีอิลาซอฮีมินอัจลีอันนะฮูอะตออะตออันวะกะอัตฟีฮิมะวาริสเขาบอกว่าจะต้องไม่มีสิทธิ์เอากลับคืนมานะแล้วก็การให้นั้นก็ถือว่าเป็นการให้ที่อะไรครับที่มีการรับทอดเป็นมรดกไปอยู่ไปรุ่นพ่ออยู่แล้วรุ่นลูกมีอีกอยู่ไปหมดรุ่นลูกไปรุ่นหลานอยู่ไปรุ่นเลนอยู่ไปนี่คือการให้แบบอุมรอเพราะฉะนั้นเวลาให้แบบนี้เนี่ยนะครับคนที่เป็นทายาทลูกๆเนี่ยต้องเข้าใจเลยว่าถ้าไปเอาคืนมาแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ชอบทำแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ให้เนี่ยต้องจัดการตั้งแต่เนิ่นๆว่ามอบให้แบบไหนบอกให้ชัดเจนนะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของบ้านเรานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยตัวท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยมีความเรียกว่าแตกต่างจากเรานะรอซูลเนี่ยรับฮะดียะห์ได้แต่รอซูลเนี่ยรับซอดากะห์ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคำว่าฮิบะห์การให้เนี่ยให้ได้ทุกคนจนรวยมีไม่มีได้หมดรับได้หมดแต่ถ้าซอดากะห์ล่ะไม่ได้เฉพาะคนจนหรือถ้าในความหมายซอดาเกาะห์หมายถึงซะกาตเนี่ยก็เฉพาะ8จำพวกในอัลกุรอานพูดบอกว่าอินนามัสซอดาเกาะห์ลิลฟุกะรอวัลมะซากีนวัลอามิลีนอะลัยฮาวัลมุอัลลัฟะติกุลูบุฮุมวะฟิรริกอบวัลกอริมีนวะฟีซะบีลิลลาห์วะบนิสซะบีลนะ8คนด้วยกันนะ8คนด้วยกันคืออะไรบ้างซอดาเกาะห์เนี่ยให้กับคนยากคนจนฟุกะรอวัลมาซากีนคนขัดสนวัลอามิลีนะอะลัยฮาคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องกองสกัดเขามีสิทธิ์รับเหมือนกันวัลมุอัลลัฟะติกุลูบุฮุมคนที่มีจิตใจโน้มเอียงมาสู่การเข้ารับอิสลามก็ให้ได้พวกมุอัลลัฟคนที่5วะฟิริกอบคนที่เป็นทาสนะวัลกอริมีนคนที่เป็นหนี้สินมีหนี้สินให้เขาได้นะช่วยเหลือเขาวะฟีซะบีลิลลาห์ให้ไปในหนทางของอัลลอฮ์ได้หมดวะบนิสซะบีลคนที่เดินทางแล้วเกิดเรียกว่าขัดสนตังหมดกระเป๋าหายอะไรเงี้ยให้เขาได้นะอัลลอฮ์บอกตอนท้ายฟารีดะตัมมินัลลอฮ์นั่นแหละคือฟัรดูเป็นข้อกำหนดที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเรื่องฮิบะห์เปิดกว้างได้ทุกคนทุกชนชั้นจนรวยได้หมดแต่ถ้าซอดาเกาะ
ฉพาะบุคคลละเฉพาะบุคคลแม้กระทั่งซะกาตเนี่ยผมถามว่าซะกาตมีคำว่ายะตีมอยู่ในนี้ไหมเมื่อกี้ที่อ่านไป8จำพวกมียะตีมไหมไม่มีนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าใจคือเด็กกำพร้ารับซะกาตไม่ได้แต่ที่เขารับเพราะเขาเออยากจนนะเพราะฉะนั้นเด็กกำพร้ารวยรวยมีนะคือพ่อแม่เขาตายไปแต่ว่าทิ้งมรดกเอาไว้ยังทำอะไรไม่ได้ให้คนดูแลไว้อยู่พอเขาโตปุ๊บนั่นแหละถึงจะทำได้แต่ที่เราเข้าใจก็คือคำว่าเด็กกำพร้าที่ยังยาตีมทำเนี่ยหมายถึงน้อยมากที่ยาตีมเด็กกำพร้าเนี่ยแล้วทำไมรวยไม่มีน้อยเพราะส่วนใหญ่แล้วยาตีมก็คือหมายถึงจนแล้วเขามีสิทธิ์ได้นี่ก็คือสิทธิ์ตรงที่ความจนนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเด็กกำพร้ารับซะกาตได้อันนี้เป็นคำพูดที่อาจจะไม่ถูกต้องแล้วต้องบอกว่าเด็กกำพร้าที่ยากจนนะรับซะกาตได้อันนี้คือกรณีหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจหรืออย่างกรณีของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เหมือนกับเราละเพราะผมบอกว่ารอซูลเนี่ยรับฮะดียะห์ได้แต่รับซอดะเกาะห์ไม่ได้นะในรายงานของท่านญาบิรอิบนุอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะเขาบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรายงานของอบูฮุรอยเราะห์นะเขาบอกว่ามีเหตุการณ์ครั้งนึงเนี่ยบอกว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะอิซาอุติยะบิตออามินนะซาละอันฮุเขาบอกว่ามีคนนำอาหารมาให้ท่านรอซูลรอซูลก็ถามก่อนเลยบอกว่ามันคืออะไรฟะอิงกีละถ้ามีคนพูดออกมาบอกว่าฮะดียะตันเป็นของฮะดียะครับอากะละมินฮะรอซูลก็จะกินฟะอิงกีละซอดะกอตันถ้ามีคนพูดว่าเป็นซอดะกอครับลัมยะกุลรอซูลก็จะไม่กินนะนี่คือความต่างเลยเพราะฉะนั้นเรารับซอดะกอได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่ในสถานะของความเป็นบุคคล8จําพวกรอซูลรับซอดะกอไม่ได้แต่ถ้าคนอื่นๆที่จะให้เราแบบเป็นฮะดียะห์เป็นฮิบะห์อันนี้ถือว่ารับได้นะนี่คือความละเอียดก่อนของศาสนาที่ให้เรานั้นพยายามเรียกว่าทำให้เกิดความชัดเจนนะครับเวลาเราจะให้ของอะไรกับใครไปนะในสังคมบ้านเราเนี่ยบางทีเราก็ให้ไปโดยที่เรียกว่าไม่ได้มองสิ่งที่อยู่ใกล้ๆกับเราเราไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้รอซูลบอกเลยนะครับบอกว่าในหะดีษของญาบิรบอกรอซูลบอกว่าอิบดะบินัฟซิกะฟะตศอดดะกะอะลัยฮาให้เริ่มซอดะกะกับตัวท่านเองซะก่อนนะให้เริ่มซอดะกะให้กับตัวเองก่อนเลยไม่ต้องไปมองคนอื่นเริ่มทุนที่ตัวเองก่อนเลยหมายถึงบริจาคให้ตัวเองนั่นแหละนะอย่าเพิ่งไปให้ใครมองที่ตัวเองก่อนฟะตศอดดะกะอะลัยฮาแล้วทําซอดะกะให้กับตัวเองไปก่อนฟะอินฟะฎะละชัยอุนฟะลิอะห์ลิกะแล้วถ้ามันเหลือล่ะเอาไปให้กับครอบครัวลูกเมียนั่นแหละให้ตรงนั้นไปฟะอินฟะฎะละอันอะห์ลิกะชัยอุนแล้วถ้าเหลือจากให้ครอบครัวล่ะรอซูลก็บอกว่าฟะลิซิกะรอบะติกเอาไปให้กับญาติให้กับญาติก่อนแสดงว่าสเต็ปมันคืออะไรครับในบ้านก่อนแล้วค่อยๆไปญาติฟะอินฟะฎะละอันซิกะรอบะติกแล้วถ้ามันเหลือจากญาติล่ะทำไงรอซูลก็บอกว่าฟะฮากะซาชัยอุนนะเขาบอกว่าฟะอินฟะฎะละอันซิกะรอบะติกชัยอุนฟะฮากะซาวะฮากะซาถ้ามันเหลือจากให้ญาติน่ะก็เอาไปให้องค์กรนั้นองค์กรนี้ให้คนนั้นให้คนนี้ไปนะแล้วท่านรอซูลก็พูดว่าฟะบัยนะยะไดกะวะอันยะมีนิกะวะอันชิมาลิกไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ข้างหน้าเราคนที่อยู่ทางด้านขวาคนที่อยู่ทางด้านซ้ายนั่นแหละให้คนพวกนั้นนี่คือความละเอียดอ่อนของศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมเพราะเรามีความเข้าใจเราใจบุญอย่างเดียวไม่ได้แต่ใจบุญแบบขาดองค์ความรู้เนี่ยเลยเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าใจบุญแล้วต้องมีองค์ความรู้ด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเป็นเรื่องลุกลามระหว่างลูกๆด้วยกันนี่แหละนะฟ้องร้องกันนะรวมไปถึงความบาดหมางเกิดขึ้นลุกลามใหญ่โตบางทีเรื่องที่มันอยู่ในครอบครัวเนี่ยมันดันแตกออกไปหา
สังคมอื่นๆที่เห็นแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะออกไปสู่สังคมแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสกัดกั้นปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตนะแบบที่สังคมได้มีความต้องการที่จะให้มันเกิดความสงบสุขร่มรื่นนะเพราะฉะนั้นหลักการที่ว่าด้วยเรื่องของการบริจาคคือตะบัรุอ์เนี่ยนะมีปัญหาลุกลามใหญ่โตในสังคมมากมายเป็นเรื่องฟ้องร้องกันมากมายนะครับเนื่องจากว่าหลายคนใจบุญอย่างเดียวโดยที่ไม่ศึกษาเรื่องของความรู้เพราะฉะนั้นหลายๆครอบครัวที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยก็เห็นว่าคนในอดีตเนี่ยจริงๆแล้วเขาเจตนาดีบางคนมอบที่ดินยกที่ดินให้แต่ทำไมครับไม่ได้มองสภาพครอบครัวของตัวเองไม่ได้มองการไปถึงลูกๆของตัวเองว่าจะมีโอกาสอย่างนั้นไหมซึ่งเราจะไปเปรียบเทียบกับคนในยุคซอฮาบะห์ไม่ได้นะเพราะสถานการณ์ของอิสลามในยุคตอนต้นนั้นมีความจำเป็นต้องอะไรครับต้องทุ่มเทมากกว่านะอย่างอบูบักรทำไมถึงยกให้หมดเลยนะท่านอุสมานให้เต็มที่ละทุมัดแต่ละคนแต่ละคนสละทรัพย์กันมากมายกายกองนะจนกระทั่งเนี่ยนบีถามอุบักรแล้วท่านเหลืออะไรไว้ในบ้านน่ะรอซูลบอกไม่เหลือแล้วเหลือแค่อัลลอฮ์กับรอซูลเหลือแค่อัลลอฮ์กับรอซูลในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพานักรบกลุ่มหนึ่งเนี่ยหลังจากที่พิชิตนครมักกะฮ์แล้วเนี่ยออกไปเขตแดนตออีฟในที่นั้นเป็นสมรภูมิหนึ่งที่ว่าสมรภูมิอัลฮูไนปรากฏว่าอิสลามเนี่ยไปรบกับพวกที่ต่อต้านเนี่ยแล้วก็ได้รับชัยชนะในสงครามครั้งนั้นปรากฏว่าได้ทรัพย์เฉลยเนี่ยมามากมายเลยได้มามากมายเลยคนที่ไปร่วมรบมีทั้งชาวอันซอรมาดีนะมีทั้งพวกมุฮาจิรีนที่ย้ายไปอยู่มาดีนะนะมีซอฮาบะห์ต่างๆมากมายรวมไปถึงพวกมุอัลลัฟพวกมักกะฮ์ด้วยนะที่มาเข้ารับในวันที่ไปเปิดพิชิตนครมักกะฮ์เนี่ยความที่ได้ทรัพย์สมบัติมามากมายเนี่ยทุกคนต่างคาดหวังว่ายังไงก็ต้องได้ส่วนแบ่งบ้างล่ะแต่ปรากฏว่านบีทำไมครับนบีไม่ให้เลยกับมุฮาจิรีนและกับชาวอันซอรไม่ให้ใครเลยนบียกทรัพย์ต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดให้กับพวกมุอัลลัฟพวกชาวมักกะฮ์มีการพูดโจษจันกันใหญ่แล้วนบีไม่ยุติธรรมนบีอย่างนั้นนบีอย่างนี้นะจนกระทั่งคำพูดเหล่านี้เนี่ยไปถึงหูท่านนบีนบีก็เลยคุตบะแล้วก็ประกาศนะถึงเจตนารมณ์ที่นบีเนี่ยให้กับพวกมุอัลลัฟเพราะเขาเพิ่งมาเข้ารับอิสลามและถือเป็นขวัญกำลังใจให้เขาเนี่ยทำไมครับเห็นว่าเมื่อเขามาเข้ารับอิสลามแล้วอิสลามก็ให้การดูแลและกับชาวอันซอรกับพวกมุฮาจิรินที่ไปอยู่ที่มาดีนะห์ล่ะถูกเกณฑ์มารบเหมือนกันเนี่ยทำไงไม่ได้อะไรติดมือไปเลยนบีพูดบอกว่านบีนั้นเปรียบเทียบชาวอันซอรที่อยู่ที่มาดีนะห์เนี่ยนบีเปรียบเทียบว่าเหมือนกับชีอารุนนบีเปรียบเทียบคนเหล่านั้นเหมือนกับชีอาร์ชีอาร์เนี่ยแปลว่าเสื้อในแต่กับพวกมุอัลลัฟที่เพิ่งเข้ารับอิสลามเนี่ยนบีบอกว่าเหมือนดีซารุนเหมือนเสื้อนอกต้องการจะบอกให้ซอฮาบะห์ได้รู้นะครับว่าไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ตัวซอฮาบะห์ที่อยู่อันซอดที่อยู่มาดีนะเนี่ยคนเหล่านั้นร่วมทุกข์ร่วมสุขมากับท่านนบีเนี่ยมากมายเลยแล้วเปรียบเทียบเหมือนกับเสื้อในมันแนบชิดติดกายมากกว่านะส่วนมุอัลลัฟที่เพิ่งมาเข้ารับอิสลามล่ะนบีบอกเหมือนกับเสื้อนอกแหละนะยังไม่แนบชิดเหมือนกับชาวอันซอดนะเพราะฉะนั้นนบีก็เลยบอกว่าแม้ว่านบีไม่ได้ฮิจเราะห์เดินทางไปไหนก็แล้วแต่นบีก็จะอยู่กับชาวอันซอรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กับบรรดาซอฮาบะห์รวมไปถึงหลักการที่มีความละเอียดอ่อนในเรื่องของการให้นะครับเพราะฉะนั้น
ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นแบบอย่างให้กับเราท่านทั้งหลายนะว่าเวลาจะให้สิ่งของอะไรใครก็แล้วแต่เนี่ยต้องคำนึงว่าเรามีความพร้อมขนาดไหนนะและการให้นั้นต้องมีความชัดเจนสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาให้อะไรไปแล้วเนี่ยอย่าทำลายสิ่งของที่เราให้ไปด้วยกับ3อย่าง1โอ้อวด2ล้ำเลิกบุญคุณ3ให้ไปแล้วพูดจาเหยียดหยามเขาทำร้ายน้ำใจนี่3อย่างนี่คือทำให้การซอดาเกาะหมดสิ้นไปเลยไม่เหลือเลยในอัลกุรอานบอกว่ากะมาซาลิซอฟวานินอะลัยฮิตุรอบุนฟะอศอบะฮูวาบิลุนฟะตรกะฮูซัลดาอัลลอฮ์เปรียบเทียบเหมือนกับหินที่มันเกลี้ยงๆเนี่ยนะซอฟวานหมายถึงหินที่มันเกลี้ยงใสสะอาดเนี่ยมีดินฝุ่นไปอยู่ปกคลุมมันฟะอศอบะฮูวาบิลุนแล้วก็มีลมพัดมาฟะตรกะฮูซัลดามันพัดไอ้หน้าดินที่ปกคลุมหินเกลี้ยงๆนั้นเนี่ยหมดไปเลยไม่เหลือเลยเนี่ยเราเปรียบเทียบให้เห็นนะเพราะฉะนั้นการริยะการโอ้อวดนะการล้ำเลิกบุญคุณอันมั่นนะอัลอาซาการพูดจาดูหมิ่นเขาสิ่งที่3อย่างนี้มันทำลายการทำซอดาเกาะของเราทั้งหมดเลยนะเป็นสิ่งที่ไม่บังควรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องซอดาเกาะเรื่องวะซียะห์นะสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำลายหมดไม่เหลือนะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ศาสนาเนี่ยได้บอกเอาไว้อย่างครอบคลุมแล้วก็รอบด้านนะครับเรื่องสิ่งที่เป็นริสกีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเนี่ยนะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะเขาบอกว่าในตอนต้นก่อนถึงอายะห์กุรซีเนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าيا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون พอหลังจากอายะห์นี้ก็จะเป็นอายะห์อัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลฮุลฮัยยุลกอยูมพี่น้องลองกลับไปดูความหมายตรงนี้ก็คืออัลลอฮ์บอกกับผู้ศรัทธาบอกว่าโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายอัมฟิกูมิมมารซักนากุมจงบริจาคไปนะในสิ่งที่เราได้ให้เป็นริสกีกับพวกท่านทั้งหลายแสดงว่าส่งเสริมให้เราเนี่ยบริจาคให้ทานกันนะครับเขาบอกว่ามินกอบลิอัยยะติอัยยะมุนให้ไปก่อนที่วันนั้นจะมาถึงวันนั้นคือวันไหนอัลลอฮ์ก็บอกว่าวันที่ลาใบอุนฟีฮิซื้อขายกันก็ไม่ได้ละเช่นมีตังจะไปซื้อนรกซื้อสวรรค์หรืออะไรอย่างเนี้ยไม่ได้ละนั่นคือหมายถึงไม่มีการซื้อขายแล้วลาบัยอุนฟีฮิวะลาคุลละตุนไอความเป็นพี่น้องกันเนี่ยก็ช่วยเหลือไม่ได้ด้วยวะลาชะฟาอะจะไปขอชะฟาอะในวันนั้นไม่ได้แล้วนะไปต่อรองกันล้อเนี่ยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจึงให้เราเนี่ยพยายามมีส่วนที่เป็นเรื่องของการบริจาคอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นให้กับคนที่รักให้กับคนที่อยู่ในแปดจำพวกให้กับองค์กรให้เขาทำในสิ่งที่เป็นเรื่องของทำนุบำรุงเรื่องศาสนาเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้โดยที่อย่าให้มันสายเกินแค่นะเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องริสกีเป็นเรื่องที่เป็นส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้กับเราเมื่อความโปรดปรานมาตกอยู่กับเราแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทำได้ก็คือการสำนึกในคุณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชูโก้ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆการชูโก้ทำไงขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่มี5อย่างเวลาจะขอบคุณอัลเลาะห์เนี่ย5อย่างบางคนบอกขอบคุณอัลเลาะห์ทำไงชุกรอนขอบคุณชุกรอนขอบคุณขอบคุณอัลเลาะห์เนี่ยคือไม่เข้าใจว่าเรื่องของการขอบคุณต่ออัลเลาะห์คืออะไรมี5อย่างนะ1ฮุบบุชากิรลิลมัชกูรรักนะคนที่เป็นผู้ที่รู้คุณเนี่ยจะต้องอะไรครับแสดงความรักต่อผู้ที่ให้คุณกับเรารักนะ2เขาบอกว่า
สนาอูฮูอะไลฮิยกย่องสรรเสริญนะเพราะนั้นเวลาเราได้อะไรที่เป็นริสกีที่ดีแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์รู้จักพอใจก็สรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนี่คือประการที่2ประการที่3นะเขาบอกว่าอัลอิติรอฟนะอัลอิติรอฟหมายถึงการยอมรับนะยอมรับนะประการที่3การยอมรับมีความรักนะสรรเสริญในพระองค์แล้วก็ยอมรับในสิ่งที่พระองค์ให้นะประการต่อมาเขาบอกว่าอัลลายัสตะมิลาฮาฟีมายักรอจะต้องไม่ทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์นั้นโกรธกิ้วนะจ้องไม่ทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์นั้นโกรธกิ้วนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการขอบคุณเนี่ยรักต่อพระองค์สรรเสริญต่อพระองค์ยอมรับในสิ่งที่พระองค์ให้แล้วก็ไม่ทำอะไรในสิ่งที่พระองค์โกรธเกลียดนะและประการสุดท้ายก็คือไอ้สิ่งที่ให้มาเนี่ยที่พระองค์ให้เป็นเนื้อมัดกับเรามาเนี่ยก็ทำไมครับแบ่งปันคนอื่นด้วยนะแบ่งปันคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้น5อย่างนี่แหละคือการแสดงออกถึงการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเจตนาของเราเนี่ยเวลาที่เราได้ริสกีได้สิ่งที่เป็นเรื่องคุณงามความดีอะไรแล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือการขอบคุณต่ออัลเลาะห์เนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการพูดลมปากของเราว่าเราขอบคุณต่ออัลเลาะห์นะแต่ต้องแสดงออกถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมให้ได้นะอย่างที่ผมบอกว่าแสดงความรักต่ออัลเลาะห์เนี่ยกล่าวสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ยอมรับในสภาพนะแล้วก็แบ่งปันส่วนหนึ่งนะให้กับคนอื่นแล้วก็ไม่ทำอะไรไอ้ข้อสุดท้ายที่ว่าอัลลายัสตามิลฟีมายักรอเนี่ยไม่ทำอะไรที่อัลเลาะห์เกลียดเนี่ยต้องทำให้ได้เลยต้องหลีกเลี่ยงข้อเหล่านี้ให้ได้อะไรที่ผิดหลักการอะไรที่ไม่ถูกต้องพยายามอย่าไปยุ่งข้องแวะกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วริสกีต่างๆก็จะมาอยู่กับเราละอินชะกัรตุมละอาซีดันนะกุมที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าหากว่าชะกัรตุมพวกทั้งหลายขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยละอาซีดันนะกุมอัลลอฮ์ให้การรับปากไว้เลยบอกว่าละอาซีดันนะกุมให้การรับรองเลยบอกว่าเราจะเพิ่มพูนริสกีให้อีกวะละอินกะฟัรตุมละถ้าพวกท่านปฏิเสธล่ะเนรคุณล่ะอินนาอาซาบีละชะดีดอาซาบของพระองค์นั้นรุนแรงเหลือเกินจึงใช้ให้เราเนี่ยทำไมครับรู้จักที่จะขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะ อยู่ในสภาพใดก็แล้วแต่เรื่องของการขอบคุณต่ออัลลอฮฺจึงเป็นสิ่งที่สมควรกับผู้ที่เป็นบ่าวมากที่สุดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เป็นเรื่องของริสกีนะเรื่องเกี่ยวกับการให้เรื่องเกี่ยวกับการตะบัดรั้วเรื่องของการบริจาคนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องจำไว้เลยว่ากฎเกณฑ์ทางศาสนาเนี่ยได้วางไว้อย่างรอบด้านเวลาที่เราทำอะไรไปโดยปราศจากสิ่งที่เป็นเรื่องของการยืนยันหรือพยานยังมีหะดีษบทหนึ่งเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีบุคคลคนหนึ่งนะในหะดีษของนุอ์มานอิบนุบะชีรนะเขาบอกว่าท่านนุอ์มานเนี่ยได้เล่าในหะดีษนี้บอกว่าพ่อของเขาคือบะชีรเนี่ยนะเขาในหะดีษบอกว่านะฮะละฮูกุลามันนะเขาบอกว่าพ่อเนี่ยมอบคนรับใช้คนหนึ่งให้กับนุอ์มานนะพ่อคือบะชีรมอบคนรับใช้คนหนึ่งให้กับท่านนุอ์มานปรากฏว่าเวลาพ่อเนี่ยยกเด็กรับใช้คนรับใช้ให้กับนุอ์มานเนี่ยทำไงอ่ะต้องหาพยานยืนยันไงก็เลยไปเรียกเชิญท่านนบีมาเป็นพยานยืนยันนะเรียกนบีมานบีก็มาเสร็จแล้วนบีก็ถาม
ถามว่าท่านบาชีรท่านให้สิ่งนี้เนี่ยกับลูกๆคนอื่นด้วยไหมท่านบาชีรบอกว่าเปล่าฉันให้กับนออ์มานคนเดียวนี่แหละนบีก็เลยบอกว่างั้นไปหาคนอื่นเป็นพยานไม่เอาด้วยแล้วนบีก็บอกว่าฟาอัดิลูบัยนะเอาลาดีกุมจงให้ความยุติธรรมกับลูกๆให้เท่าเทียมกันให้เสมอกันนะเพราะฉะนั้นคำสอนที่อิสลามสอนว่าซาวูบัยนะเอาลาดีกุมจงให้ความเท่าเทียมเสมอภาคกับลูกๆนะนั่นหมายถึงการให้ในขณะที่มีชีวิตเนี่ยลูกๆทุกคนต้องได้เหมือนกันยิ่งบางทัศนะเนี่ยนะเขาบอกว่าการให้เนี่ยอิมามมาลิกเนี่ยบอกว่าการให้เนี่ยแยกเลยถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการให้ระหว่างชายกับหญิงเนี่ยจะต้องให้ชาย2ให้หญิง1นะกรณีที่เป็นเรื่องของมรดกไปเปรียบเทียบกับเรื่องของมรดกนะแต่โดยทัศนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นการให้อยู่ในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมอบให้กันเนี่ยก็คือหมายถึงไม่ได้แยกระหว่างชายหญิงก็คือให้เท่าๆกันแต่ถ้าเกิดเสียชีวิตเมื่อไหร่ปุ๊บเป็นเรื่องมรดกอันนั้นไปพูดถึงในเรื่องของมรดกละนะถ้ามีชายมีหญิงก็คือต้องแบ่ง2ส่วนนะในภาษากุรอานบอกฮัซซุลอุนไซยนะ2เท่านะให้ผู้ชายนะนั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องของหลักการที่ศาสนาได้วางเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดคุยเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยนะสิ่งที่จะทำความเข้าใจได้เนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยนะครับพูดครอบคลุมทุกเรื่องนะไม่ใช่พูดในเรื่องของเรื่องอะกีดะห์เรื่องอิบาดะห์แต่มันยังมาถึงในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมของเราอย่างเรื่องการหย่าร้างเรื่องการแต่งงานเรื่องของมรดกเรื่องของการทำธุรกรรมอะไรต่างๆด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมอบให้การยกให้นะอย่างที่ผมบอกว่าพี่น้องอาจจะไม่เคยได้ยินเลยคำว่าการให้แบบอุมรอเงี้ยไม่เคยได้ยินเลยมีเหรอคือการให้กรรมสิทธิ์อยู่กินไปตลอดเลยลูกๆอยู่ไปลูกหลานอยู่ไปแต่เขาไม่สามารถเอาไปขายได้ก็อยู่ไปหรือการให้แบบรุกบายกให้ไปเองอยู่ไปถ้าข้าตายก่อนเองเอาไปถ้าเองตายก่อนข้าเอากลับคืนนี่คือการให้แบบรุกบานะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ในสังคมบ้านเราเนี่ยปล่อยปะละเลยแล้วก็เรียกว่ารุ่นแม่อย่างนึงรุ่นกีอย่างนึงพอมาถึงรุ่นลูกไปอีกแบบนึงแล้วนะไปอีกแบบนึงแล้วหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องวะกอฟเนี่ยเราพูดเรื่องวะกอฟจริงๆเรามักจะเรียกว่าวะกอฟจริงๆตัวกอฟวะกอฟเนี่ยนะการให้ยกให้เป็นสาธารณสมบัติเนี่ยนะถามว่าผู้รับคือใครเป็นนิติบุคคลไหมเป็นบุคคลหรือเปล่าไม่ใช่นะต้องเป็นองค์กรนะให้กับมัสยิดแล้วถามว่ามัสยิดเป็นสถานที่ไม่ใช่บุคคลเนี่ยเป็นไงก็จะต้องมีอะไรครับมีกรรมการมีผู้ดูแลแล้วผู้ให้เนี่ยก็ต้องวางเจตนาไว้ด้วยให้เพื่อทำอะไรให้เพื่อสร้างเรียนต้องสร้างโรงเรียนให้เพื่อให้คนมาอยู่ต้องให้คนมาอยู่อย่างเนี้ยแต่การจะให้มาอยู่เนี่ยบางทีเราก็เข้าใจผิดอย่างเช่นว่าเขาให้วะกอฟแล้วเราก็อยู่ได้สิไม่ใช่อยู่ดีๆเข้าไปอยู่แต่หมายถึงจะต้องผ่านอะไรครับคนที่เป็นผู้ดูแลผู้จัดการเพราะฉะนั้นคนมาอยู่ที่วะกอฟเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ต้องเสียค่าอะไรครับค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงรักษาเป็นกฎระเบียบของเขาค่าขยะค่าอะไรก็แล้วแต่ต้องให้แต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรครับเรื่องเอากำไรไม่ใช่ไปอยู่เก็บค่าเช่าแพงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะไปดูบางที่เดือนละ10บาทอย่างเงี้ยหรือปีนึง100นึงอย่างเงี้ยนะเป็นแบบเนี้ยนะครับเขาไม่ได้เป็นเรื่องของการค้ากำไรแต่เพื่อให้เป็นการจัดการของเขานะมีกฎเกณฑ์วางไว้ไปอยู่ในที่วะกาบุคคลจะต้องไม่ปฏิบัติสิ่งที่มันผิดต่อหลักการของศาสนาเช่นมีการมาโกงเล่ากันอยู่ในที่ดินวะกอฟอย่างเงี้ยทำไงกรรมการก็ไล่ออกเขามีสิทธิ์ในการที่บริหารจัดการนะเพราะฉะนั้นเจตนาของคนที่ทำวะกอฟเนี่ยเขามีความชัดเจนว่าเขาให้เพื่อจุดประสงค์อะไรอ่ะให้ทำกุโบให้ทำโรงเรียนให้ขยายมัสยิดนะให้ทำ
เป็นบ้านพักคนชราอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของจุดมุ่งหมายของเขาเราก็เป็นผู้สานต่อก็ทำไปในทิศทางนั้นให้ถูกต้องไม่เอาไปแปลอื่นอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แต่ถ้าเป็นสิ่งที่เป็นสังหาริมทรัพย์ล่ะเช่นพัดลมพรมตู้อะไรต่างๆนั้นเขามอบให้แบบนี้ล่ะก็ใช้ไปจนกระทั่งมันเสื่อมสภาพพอเสื่อมสภาพแล้วทำไงบางคนบอกย้ายไม่ได้ก็ให้แล้วต้องอยู่ในนี้จนกระทั่งอะไรครับเอาไปขายก็ไม่ได้อุลามะให้ทางออกนะสมมุติว่าเขาให้เก้าอี้มา100ตัวนะเก้าอี้อาจจะมีโครงของเก้าอี้เนี่ยเป็นเหล็กอย่างเงี้ยใช้ไปใช้มามันเริ่มซักอะไรครับผุพังไปบางส่วนใช้ได้บางส่วนมันยังซ่อมไม่ได้อย่างเงี้ยจนกระทั่งหมดรุ่นแล้วเอาไปกองเอาไว้ข้างๆมัสยิดปรากฏว่าไอ้คนที่ให้ตายไปละไอ้คนที่เป็นผู้รับเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าย้ายไม่ได้เขาให้มาวะกะก็ต้องอยู่ตรงนี้แหละจนกระทั่งมันเป็นอะไรเป็นซากละกองอยู่งั้นละไอ้คนที่เจตนาดีก็คือเพื่อที่จะเอาเศษเหล็กอันนี้ไปขายแล้วก็เอาเงินมาทำนุบำรุงอีกเนี่ยมาต่อยอดเนี่ยก็ทำไม่ได้เพราะว่าไม่เข้าใจในหลักการซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำได้นะเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่เหมือนกับพวกสังหาริมทรัพย์นะอันนี้เป็นความเข้าใจที่พี่น้องต้องเรียนรู้นะครับก็หวังว่าสิ่งที่ผมนำเสนอนะใช้เวลาพอสมควรนะก็คิดว่าคงจะให้ความกระจ่างกับท่านพี่น้องในเรื่องที่เกี่ยวกับการตะบัดรั่วการบริจาคหรือการให้นะพอสมควรนะครับแล้วก็หวังว่าเราทั้งหลายนั้นคงจะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมาคิดทบทวนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันเป็นปัญหาเพราะเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่พยายามเข้าไปถึงสิ่งที่เป็นเรื่องของหลักธรรมคำสอนที่อิสลามได้วางไว้อย่างรอบด้านนะครับก็ผมหวังว่าจะมีโอกาสมาพูดคุยกับท่านพี่น้องในโอกาสต่อไปนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมตัสลีมอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์ที่เราเสร็จกันทีผมว่าต้องมีคำถามนะว่าผมถามทางรอบก่อนแล้วกันผมจะถามรุกวาเมื่อกี้บอกว่าผู้ให้ผู้รับใครตายก่อนคนนั้นก็ได้ไปแล้วรุ่นสองไม่ใช่ใครตายก่อนคนนั้นได้ไปคนที่อยู่ได้คนตายได้ไม่ได้แล้วคนที่อยู่ได้เนี่ยคนผู้รับเนี่ยเป็นผู้รับเสียชีวิตมาหรือว่าคนรุ่นที่สองจะได้ไหมหรือรุ่นเดียวรุ่นเดียวครับรุ่นเดียวไม่เหมือนอุมรอนะไปมันไม่ค่อยผมเสียดังแต่ก็ได้เสียผมแล้วกันนะผมได้เป็นเรื่องของฝากนะครับผมได้รับฝากเพชรจำนวนหนึ่งมูลค่าประมาณหลักแสนเพื่อนต่างชาติกับต่างประเทศฝากผมไว้แล้วบอกว่าจะมีเพื่อนต่างชาติมารับเพชรจากผมเว้นระยะไป10ปีทั้งสองฝั่งที่ติดต่อไม่ได้เลยจะทำอย่างไรทางออกอย่างไรเพชรอยู่กับผมราคาเรียกแสนอันนี้เป็นเรื่องของรายละเอียดละคำว่าของฝากเนี่ยภาษาอาหรับใช้คำว่าวะดีอะห์วะดีอะห์แปลว่าของฝากมันไม่ใช่ธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของตะบัรรุอตะบัรรุอแปลว่าบริจาคละอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอุกูดอัลอามานาตเป็นเรียกว่าธุรกรรมหรือข้อสัญญาข้อตกลงที่เกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดชอบเป็นเรื่องอามานะนะไม่เหมือนกับตะบัดรั่วนะเพราะฉะนั้นเรื่องอามานะคือวะดีอะเนี่ยก็คือจะต้องเป็นอามานะของเราอยู่เรื่อยไปนะเหมือนกับนบีเนี่ยเวลาที่นบีรับฝากสิ่งของอะไรจากใครไว้เนี่ยนบีจะบอกว่านบีจะมอบหมายให้คนอื่นเนี่ยทำไมครับรับช่วงต่อนะรับช่วงต่อไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องของวะดีอะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันอยู่กับเราเนี่ยและเราอยู่ในระยะเวลาที่เนิ่นนานมาแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าก็จะต้องมีคนอะไรครับมาสานต่อรับอามานะจากเราไปนะรับอามานะจากเราไปตราบใดที่มันยังเป็นเรื่องของวะดีอะห์ก็คือของฝากก็ยังเป็นของฝากอยู่เรื่อยไปนะครับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นแปลไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้เอาไปขายแล้วก็เอามาใช้อะไรไม่ได้ก็ยังคงเป็นวะดีอะห์เป็นของฝากอยู่เรื่อยไปนะครับครับ
อันนี้อุมรอครับไม่ครับอุมรอนี่ก็คือหมายถึงลีอักบีฮีหมายถึงทายาทด้วยอ๋ออันนี้คือให้สิทธิ์ในการอยู่เขาไม่มีสิทธิ์ในเรื่องของเอกสารเช่นกีบอกว่ากีให้ครอบครัวเองเนี่ยอยู่เรื่อยไปลูกหลานอยู่ไปนะแต่ว่ากีไม่ได้เซ็นยกที่ดินให้เป็นลายลักษณ์อักษรนะแต่ถ้าเขายกให้แล้วเป็นลายลักษณ์อักษรอันนั้นคือจบเลยแต่ถ้าเขาพูดว่าให้ลูกเองอยู่ไปเรื่อยไปเนี่ยไม่ต้องอะไรยกให้ตลอดเลยคนที่เป็นผู้รับหรือผู้ให้เนี่ยจะต้องบอกทายาทด้วยยกให้ครอบครัวนี้เขาอยู่กันไปนะอันนี้คือสิ่งที่จะไม่เกิดปัญหาแต่ที่มันเป็นปัญหาก็คือว่าเวลายกให้ไปแล้วเนี่ยไม่บอกกันนะไอ้คนที่รับก็รับมาไอ้คนที่ให้ก็รู้กันอยู่แค่สองคนนี่ไม่มีพยานยืนยันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้มันโปร่งใสโดยมีพยานนะครับอันนี้คือเรื่องที่ต้องมีความชัดเจนครับขอวังครับให้ผู้เราเนี่ยครับผมเปลี่ยนที่ได้ไหมครับเปลี่ยนผู้เราได้ไหมก็เราเห็นว่าผู้เราเป็นคณะกรรมการของผู้เราพอเขาบังคับมาแล้วเขาจะทำเราจะเปลี่ยนจะไปสำหรับที่เราพ่อให้ได้ไหมว่าต้องให้เจ้าของที่ว่านั่นคืออะไรอ๋อได้อย่างนั้นได้คืออย่างนี้นะผมยกตัวอย่างมัสยิดฮารอมเนี่ยมัสยิดฮารอมคนบริจาควะกัฟกุรอานมากมายเลยผมเห็นซื้อเข้าไปมัสยิดบางเล่มเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเล่มที่มันอยู่ในเรียกว่ารูปแบบของเล่มเนี่ยมันไม่สวยเหมือนกับในฮารอมบางเล่มมันก็อ่านได้ดีบางเล่มก็เล็กบางเล่มรูปร่างมันก็ไม่เหมาะสมอ่ะเขาก็รับแต่พอสักระยะหนึ่งเขาก็จะไม่ครับเอาออกแล้วก็ย้ายไปให้มัสยิดที่อยู่นอกชานเมืองต่างๆก็วางกระจายกันไปเขาก็ดูว่ามันเหมาะสมมันเหมาะควรอะไรกับมัสยิดไหมอะไรเงี้ยเขาก็เห็นว่ารับมาคือของวะกัฟเดี๋ยวเขาเอาไปส่งต่อให้มัสยิดอื่นๆเพราะเจตนาของคนที่เอามาไว้เนี่ยคือเชื่อเลยว่าต้องการเอาไว้ในมัสยิดฮารอมเพื่อให้คนได้อ่านคนอ่านก็ภาคผลส่งไปถึงคนวะกัฟด้วยนะแต่ถ้ากรณีแบบนี้เนี่ยเขาเห็นว่ามันเยอะแล้วก็น่าจะไปกระจายไปอยู่ในมัสยิดอื่นๆบ้างอันนี้ถือว่าไม่เป็นไรหรือแม้แต่กระทั่งเมื่อมันเก่าแล้วเนี่ยยังพรมของมัสยิดฮารอมเนี่ยเขามีเปลี่ยนนะไม่ได้อยู่อย่างนั้นเรื่อยไปเวลามันเริ่มทรุดโทรมเนี่ยเขาก็ทำไมครับเปลี่ยนเล่าไปไหนล่ะก็ไปมัสยิดชนบทนะก็ได้ใช้อันนี้ก็ถือว่าทำได้นะครับเป็นเรื่องที่ตราบใดที่เป็นพวกสังหาริมทรัพย์ที่มันเคลื่อนที่ได้เนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรเลยครับครับก็ต้องมีวลีมีคนที่เป็นผู้ปกครองอันนี้จะไม่ใช่เรื่องของการให้ละเป็นเรื่องของบริจาคเรื่องของบริจาคเรื่องซอดาเกาะอันนั้นคือแยกประเด็นกันแต่ถ้าเรื่องการให้การมอบให้อันเนี้ยมีผู้รับอย่างเนี้ยได้แต่ถ้าเป็นเรื่องซอดาเกาะอันนั้นไม่ใช่ละไม่เกี่ยวกันแยกต่างหากไม่เข้าในข่ายนี้นะครับครับคือมันมีข้อขัดแย้งกันระหว่างสิ่งที่เป็นของพวกเนี้ยนะผมถามว่าในตัวของมันของมันฮาลาลมั้ยเพราะเวลาที่เราไปคิดอะไรกับมันมากมายตรงนั้นน่ะมันก็ทำให้มันเป็นปัญหาบางคนเนี่ยพูดเรื่องอาหารเจอย่างเนี้ยถามว่าได้ไหมเนี่ยวันก่อนผมไปเดินที่ดมอเนี่ยก็มีซุ้มอาหารเจอยู่มีคนขายคุ้มหยาบด้วยขายโรตีน่ะนะก็คือเรื่องพวกนี้เรื่องอาหารเจเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่ากลไกการค้ามากกว่านะเรื่องของสุขภาพแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องของการเอาไปไหว้อะไรไหมผมว่ามันแยกประเด็นไปไม่เกี่ยวกันก็คืออาหารที่มันฮาลาลน่ะ
ม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมอะไรนะแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ที่มันเชือดอย่างนี้สินะอันนี้ต้องแยกละนะต้องแยกผมก็เป็นเรื่องปกติใครเขาเอาขนมอะไรมาให้เราเนี่ยนะเป็นสิ่งของที่อะไรครับเป็นของที่ร้านก็กินได้แต่ถ้าเรารู้เนี่ยว่ามันเป็นเรื่องของพิธีกรรมเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่เอานะไม่รับก็เป็นสิ่งที่ทำได้หรือจะรับแล้วก็ทำไมครับก็เป็นแค่สินน้ำใจของการรับเอาไว้เพื่อให้ไม่เกิดความบาดหมางกันอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่ไปตั้งข้อรังเกียจมันก็จะอยู่กันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอยู่แบบปานกลางอ่ะไม่ได้ทำให้เป็นปัญหาต่อกันนะรับก็รับมานะยะซากัลลอฮุค่อยรอนรับไปนะครับแต่อย่าไปบอกไม่เอาไม่กินขนมยินอะไรเงี้ยไม่เอาไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็คงครับฮัลโหลครับครับในฐานะที่ผมทำงานกับเด็กกำพร้าเนี่ยเป็นอาสาสมัครพรทางปริศด้วยเดี๋ยวแล้วก็ไปออกเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าต่างๆนะแล้วก็มาทำออกทีวีบ้างก็มีคนเห็นนะคนเห็นว่าเรานี่ทำงานกับเด็กกำพร้าที่อยู่วันหนึ่งเนี่ยผมไปเที่ยวสมมติว่าไปเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็มีคนที่เชียงใหม่เขามองเห็นว่าเออเราทำงานกับเด็กกำพร้าเนี่ยนะเวลาเราไปเที่ยวทั้งที่เขากับผมไม่รู้จักกันเลยนะครับแล้วก็เขาอยากจะเลี้ยงอาหารผมแล้วก็จะมีของฝากให้เล็กๆน้อยๆเนี่ยผมจะรับได้ไหมเพราะทำงานกับเด็กกำพร้าจะไปส่วนตัวครับถ้าเป็นเรื่องของการมอบให้เนี่ยนะคือถ้าคำว่าของฝากเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นของในนี้จะไม่ใช่เป็นวะดีอะห์เขาเรียกว่าเป็นฮะดียะห์ฮะดียะห์ก็คืออย่างที่ผมบอกตอนต้นว่าคือให้ได้ทุกเพศทุกวัยคนรวยจนได้หมดคือรับได้หมดไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าถ้าย้อนไปในยุคของท่านอุมัรเนี่ยในฐานะที่ท่านอุมัรเนี่ยส่งข้าหลวงไปประจำเมืองต่างๆเนี่ยมากมายเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่ามีซอฮาบะห์ที่ถูกส่งไปเนี่ยปรากฏว่าได้รับของฮะดียะห์แบบนี้แหละนะพอมาถึงท่านอุมัรบอกอันนี้เป็นของกองกลางส่วนอันนี้เป็นของฉันเขามอบให้ฉันท่านอุมัรเลยตวาดกลับไปบอกถ้าเองไม่ได้มาทำหน้าที่นี้เนี่ยเขาจะให้เองเหรอนะอันนี้ก็คือเป็นมุมมองของท่านอุมัรนะครับก็คือหมายถึงว่าในตำแหน่งที่เป็นข้าหลวงที่ไปประจำอียิปต์ไปประจำซีเรียอะไรพวกนี้ชามพวกนี้ก็คือจะมีคนที่มาให้ของเป็นของกำนันนะเมื่อรับมาแล้วเนี่ยพอมาถึงใบตุ้นม้าเนี่ยคนนี้ก็บอกว่าอันนี้เป็นของกองกลางนะส่วนอันนี้เป็นของชั้นเข้าให้ชั้นท่านอุมัรเลยตำหนิเลยบอกว่าแล้วถ้าท่านไม่ได้ไปเป็นข้าหลวงที่เมืองนั้นเนี่ยจะมีคนมาให้ของฮะดียะห์กับท่านไหมนี่คือสิ่งที่ท่านอุมัรติงเอาไว้แต่กรณีแบบนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของศีลน้ำใจมากกว่าเขาอยากจะเลี้ยงอาหารแล้วก็ให้เป็นของฮะดียะห์ทั่วไปไม่ได้เป็นเรื่องของมาเพื่อที่จะหาผลประโยชน์อะไรจากเราอันนั้นเป็นสิ่งที่รับได้อยู่แล้วนะครับแล้วนบีก็ไม่ให้ปฏิเสธในสิ่งของที่เป็นเรื่องของฮะดียะห์ด้วยให้เรารับเอาไว้นะครับครับ